ขั้วขยาตัวนี้เดี๋ยวแล้วลูกนี่ใช้มา5ปีเอ้ยเพิ่งมาอำเภอแก๋งเกือบ2ปีก็ใช้ตั้งแต่อินทรีย์พันธุ์นะครับหลายท่านรู้จักปุ๋ยอินทรีย์พันธุ์เนาะอินทรีย์พันธุ์มา3ปีแล้วก็พอผมมาทำเป็นเซลล์เขาก็ใช้มา3ปีก็รวมเป็น5ปีนะครับดังนั้นเดี๋ยวเดินมาทางนี้ครับเดินมาทางช่องนี้เรื่อยๆเลยนี่ช่องด้านนี้จะไม่ค่อยโดนลมครับแล้วก็ส่วนเนี้ยใช้มา5ปีแล้วนะครับ5ปีแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญนะครับส่วนนี้จะลูกสวยกว่าใช่ไหมเพราะว่าเขาใช้มานานแล้วอันนั้นใช้ปีเดียวอันนี้ใช้มา5ปีแล้วครับต้องลองลูกแก่ก่อนนะถึงจะเชื่อเนี่ยฮะลูกแก่ก็มีครับเนี่ยฮะเขามีหลายรุ่นครับก็มีหลายรุ่นส่วนนี้จะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับมีทั้งหมด3รุ่นตอนนี้นะครับที่อยู่บนต้นเนี่ยก็ประมาณ120ลูกนะครับ80ลูก90ลูกนะครับ102ลูกมีครับรุ่นใหญ่ตัดวันนี้นะที่ท่านเห็นแขนลูกใหญ่นี่คือตัดวันนี้นะครับกำลังมาตัดนะครับตัดวันนี้นะครับดังนั้นเรื่องเข้าสีไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าตัดได้แล้วนะครับแล้วเห็นไหมครับขนาดใส่ปุ๋ยไปมีต้นลูกเล็กถ่วงนะครับลูกใหญ่ยังเบ่งไม่หยุดเลยนะครับอันนี้สวนของพี่ประหยัดอันนี้ใช้มา5ปีแล้วดังนั้นนะครับนะในเรื่องของคุณภาพของดินนะครับหรือใบเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าของพี่กุ้งเพราะว่านี้ใช้มาต่อเนื่องแล้วทุเรียนมีหลายรุ่นแล้วทุกรุ่นเนี่ยได้หมดเลยนะทุกรุ่นนี้ได้หมดเลยนะครับนี่ลองดูต้นนี้ดูลูกนี้นี่น่าจะนี่เขาน่าจะสอยไม้เท่าไรกิ่งใครกิ่งมากท่านหนึ่งห้ารุ่นก็ไม้กิ่งใครกิ่งใช่กิ่งใครกิ่งมันครับเนี่ยฮะถ้าส่วนนี้จะไว้หลายรุ่นถ้าใครอยากทำทุเรียนหลายๆรุ่นเนี่ยดูส่วนนี้ได้เลยแต่อันนี้ใช้มา5ปีแล้วครับตั้งแต่อินทรีย์พันธุ์แต่ปัจจุบันนี้ใช้ขาวเพชรมา2ปีก็รวมเป็น5ปีแล้วรวมเป็น5ปีแล้วแต่นั้นนี่ใช้ครบทุกตัวนะครับปุ๋ยเร่งไม่ได้ใส่อันนี้ยืนยันได้เลยนะครับเมื่อกี้เจ้าของเขาจริงๆเจ้าของเขาจะมาด้วยแต่ว่าเขารอคนตัดทุเรียนเพราะว่ารุ่นที่แขวนไว้นี่คือตัดวันนี้นะครับรุ่นที่แขวนไว้ที่ตัดวันนี้150เท่าไหร่152หรือเปล่าไม่แน่ใจครับหาได้ไงใช่ไหมจะปรุงได้หน่อยใช่น้ำ2เพราะว่าดินมันเห็นไหมเขาเพิ่งให้น้ำด้วยนะเพิ่งให้น้ำที่เราเห็นมาเนี่ยมันจะซึมง่ายมันจะไม่ค่อยขังครับตอนนี้เขาให้ทุกวันทุกวัน15นาทีนะครับตอนนี้ให้15นาทีทุกวันครับทุกวันมีขี้ไส้เดือนไม่ต้องกลัวครับส่วนนี้แล้วเห็นไหมครับมีแตกใบอ่อนเหมือนพี่กุ้งเลยนะครับรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้จะรุ่นเดียวกับพี่กุ้งนะครับรุ่นนี้จะรุ่นเดียวกับพี่กุ้งนะครับก็คือรุ่นเนี่ยเขาจะใหญ่กว่านิดนึงครับมีตัวนี้ก็ไม่แตกใบแน่เนี่ยรุ่นนี้ฮะรุ่นนี้บานมันเดียวกับพี่กุ้งเลยครับมีครับมีบ้างเพราะว่าเพิ่งฉีด K1 K2 K3 ไปรอบนึงเหมือนกันนะส่วนนี้ในเรื่องของการกดสารหนักๆก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็มีผลครับถ้าเราคุมเรื่องน้ำเนี่ยมันก็ไหม้ไปลายใบได้ครับคุมเรื่องน้ำมันจะไหม้ปลายใบใช่ไหม้ปลายใบครับแต่ใบที่แตกออกมาใหม่ต้องไม่ไหม้เกี่ยวแล้วก็เกี่ยวก็พวกน้ำข้างร้าน้ำด้วยด้วยมีหลายปัจจัยครับการใบไหม้เนี่ยหนึ่งคือลดน้ำไม่ถึงชายพุ่มก็ไม่ได้2ทำสารทำสารหนักๆก็ไม่ได้เพราะใบเสื่อมคุณภาพ3ก็ลาน้ำค้างแล้วก็ติดเชื้อลาดังนั้นหลายปัจจัยครับถ้ามันอยู่ใน3หลักนี้แหละถ้ามันเป็นเกิดขึ้นแค่จุดไหนแก้ได้คือมันแก้ไม่ได้แต่หยุดได้แก้ไม่ได้แต่หยุดกินได้ก็คือใช้ยาลานั่นแหละครับยาลาไม่ให้มันกินเข้าไปไม่ให้มันลามต่อไม่ให้ลามเพราะว่าถ้ามันแก้ไม่ได้แต่หยุดได้หยุดไม่ให้มันกินทั้งใบได้ครับใช้ยาลาฉีดปกติครับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดเชื้อพอติดเชื้อมันก็จะกินเข้าไปข้างใน
แต่อย่างเงี้ยถ้าแตะของใหม่ไม่เป็นครับแตะของใหม่จะไม่เป็นของใหม่ยังไม่เป็นนะครับอันนี้รุ่นเดียวกับพี่กุ้งนะรุ่น2อันนี้จะเป็นรุ่น2รุ่น2จะรุ่นเดียวบานมันเดียวกับพี่กุ้งครับตลาดแตกแน่เลยรุ่นหลังนี่ครับเนี่ยรุ่นเนี้ยจะรุ่นจะไม่ค่อยกลมเท่านี้เพราะว่าอันนี้เขาใช้มาประมาณ5ปีแล้วนะครับแล้วสังเกตดินไหมดินจะขึ้นชุ่มเขียวแล้วก็จะเหมือนดินดำครับดินจะเหมือนดินดำไม่มีเคมีแล้วก็ไม่มีต้นเน่ามีอย่างมากก็คือดวนลมแล้วเป็นยอดไม้กวาดมีบ้างครับหรือว่าฉีดสารหนักๆแล้วใบโกรธมีบ้างครับแต่ว่าก็ฟื้นได้หมดเลย